จะได้ฟังธรรมฟังธรรมะอันเป็นเรื่องของธรรมชาติศาสนาพุทธคือศาสนาธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วคำว่าธรรมะอันเป็นธรรมชาติไม่ได้สังกัดในลัทธิในศาสนาใดๆทั้งสิ้นจะมีการสังกัดก็เฉพาะระเบียบวิธีการระเบียบและวิธีการของพระพุทธศาสนาหลักการปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยศีลดังนั้นจึงมีธรรมเนียมไม่ว่าเราจะทำบุญสุนทานอะไรจะฟังเทศหรืออะไรทั้งนั้นก็ต้องมีการสมาทานศีล แต่สำหรับสังคมนี้ไม่ได้ทำเช่นนั้นบางท่านอาจจะข้องใจว่าไปฟังเทศบางแห่งยังได้สมาทานศีลแต่มาที่สังคมนี้ทำไมไม่มีพิธีการสมาทานศีลแต่ความจริงศีลของเรามีอยู่แล้วเรานั่งอยู่นิ่งนิ่งกายก็ปกติเราไม่พูดไม่จาวาจาก็ปกติใจคอยสำรวมตั้งใจฟังใจก็เป็นปกติในเมื่อกายวาจาและใจเป็นปกติเราก็มีศีลพร้อมอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องสมาทานการสมาทานได้รับศีลจากพระเป็นแต่เพียงวิธีการเมื่อเราตั้งใจจะงดเว้นจากโทษนั้นๆสมมติว่าเราจะงดเว้นจากโทษ5ข้อเวลานี้เราก็ได้ตั้งใจงดเว้นแล้วเราก็มีศีลโดยเจตนาคือความตั้งใจทีนี้เมื่อเรามีศีลโดยเจตนาคือความตั้งใจเราได้เรียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราไม่ฆ่าเราก็มีศีลข้อปานาติบาตพระพุทธเจ้าลักขโมยไม่เป็นช่อโกงไม่เป็นเราก็มีศีลข้ออทินาทานพระพุทธเจ้าไม่ไปเที่ยวข่มเหงน้ำใจใครคือไม่ละเมิดล่วงเกินสิทธิประเวณีของใครเราก็งดเว้นเราก็มีศีลข้อกามิสุมิจฉาจารเราเรียนแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโกหกหลอกลวงพูดคำหยาบเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดยุยงให้ใครแตกสามัคคีกันไม่เป็นเราก็ทำอย่างนั้นไม่เป็นเราก็ได้มีศีลข้อมุสาวาทพระพุทธเจ้าไม่มัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนเช่นเมาในการเรื่องอบายมุขซึ่งเป็นปากแห่งความเสื่อมเราก็งดเว้นแล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เรียนแบบพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลข้อนี้ดังนั้นผู้ใดมาปฏิบัติเพื่อเรียนแบบเรียนแบบพระพุทธเจ้าศีล5ประการนี้เป็นกฎเกณฑ์แห่งการละบาปความชั่วในเมื่อใครละบาปความชั่ว5ข้อนี้ได้ได้ชื่อว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกบางทีเราปฏิญญาณตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแต่บางทีพอลุกออกไปแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามก็คล้ายๆกับว่าเราสมาทานศีลเพียงแค่ประเพณีเท่านั้น
พราะฉะนั้นความเป็นผู้มีศีลเราจะสมาทานกับพระก็ได้ตั้งเจตนางดเว้นเอาเองก็ได้เมื่อตั้งใจจะประพฤติความดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นผู้มีศีลแล้วผู้มีศีลได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกในเบื้องต้นและอีกอย่างหนึ่งเราตั้งใจจะละบาปแผนของการละบาปที่แท้จริงก็คือศีลห้าข้อถ้าใครตั้งใจละเว้นตามกฎของศีลห้าข้อได้ชื่อว่าเป็นผู้ละบาปโดยสมบูรณ์การละบาปห้าข้อนี้เป็นการตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมเป็นการบั่นทอนกำลังของกิเลสที่มีอยู่ในใจโลภโกรธหลงมีอยู่ในใจกันทุกคนในเมื่อโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นมันบงการให้ฆ่าให้ด่าให้ตีในเมื่อเราไม่รู้อำนาจของมันหนักๆเข้ามันก็ค่อยอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงทีนี้เราตั้งใจงดเว้นตั้งใจเป็นผู้มีศีลแม้ศีลของเราจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีโดยเจตนาก็ตามแต่เราค่อยๆฝึกหัดค่อยอดค่อยทนค่อยงดค่อยเว้นจนเป็นนิสัยเคยชินเมื่อมีนิสัยเคยชินนิสัยอันนี้มันฝังลึกลงไปในส่วนลึกของจิตเราจะเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามเราเป็นผู้มีศีลอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอุปนิสัยในอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีศีลนี้ในเมื่อมันเพิ่มพลังแก่กล้าขึ้นมันจะกลายเป็นบารมีซึ่งเรียกว่าศีลบารมีต้องอาศัยการฝึกอบรมความอดความทนเป็นที่ตั้งคนเราตั้งใจจะละความชั่วละความบาปทั้งหลายละได้ทุกคนถ้าตั้งใจเอาจริงแต่มันยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะไม่เอาจริงกันเท่านั้นเอง เอาละบัดนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วบัดนี้เรามาตั้งใจเรามาพูดถึงเรื่องการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก่อนอื่นขอยืนยันว่าท่านทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเราได้เรียนสมาธิกันมาแล้วได้ปฏิบัติสมาธิกันมาแล้วทั้งนั้นแต่บางทีเราอาจจะไปหลงเชื่อคำบอกเล่าของคนบางคนว่าเรายังไม่ได้ทำสมาธิอาตมาจะขอให้ไปคิดหาขอให้เรื่องไปคิดเป็นการบ้านถ้าเราไม่มีสมาธิเรียนจบปริญญามาได้อย่างไรไม่มีสมาธิเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ได้อย่างไรเมื่อไม่มีสมาธิทำงานใหญ่โตได้อย่างไรไม่มีสมาธิวิจัยงานละเอียดได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในคณะวิทยาศาสตร์นี่เป็นงานที่ละเอียดยิ่งนักล้วนแต่อาศัยกำลังของสมาธิทั้งนั้นจึงจะวิจัยวิจารณ์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวัตถุออกมาเป็นผลงานได้ขณะใดที่เราตั้งใจวิจัยงานของเราอยู่นั้นเราใช้สติใช้ปัญญาอย่างละเอียดใช้ความพินิจพิเคราะห์ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่นั่นเราได้ปฏิบัติสมาธิแล้วและผลงานที่เราวิจัยเป็นผลออกมาได้ข้อมูลต่างๆนั้นเป็นผลซึ่งเกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นจึงกล้ายืนยันได้ว่าท่านทั้งหลายได้ทำสมาธิกันมาแล้วแต่สมาธิที่ท่านทำมาแล้วนั้นมันเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อสาธารณะเพราะยังไม่ได้มีข้อ
ปฏิบัติที่ควรที่จะพึงงดเว้นเมื่อท่านมีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีมันจะเสริมสมาธิที่ท่านทำอยู่นั้นให้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิโดยตรงอาตมาจะขอเล่าเรื่องอดีตซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่เคยปฏิบัติมาแล้วในสมัยที่เป็นนักเรียนนักศึกษาพระก็มีการศึกษาเหมือนกันเรียนนักธรรมตรีโทเอกเรียนเป็นมหาปริญญาเดี๋ยวนี้เข้าเรียนกันถึงระดับมหาวิทยาลัย ในครั้งนั้นยังเป็นสามเณรอยู่แล้วใจก็อยากจะเรียนหนังสือบ้างอยากจะปฏิบัติกรรมฐานบ้างที่นี่มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเณรถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติทั้งเรียนทั้งปฏิบัติจับปลาสองมือมันไม่สำเร็จหรอกทีนี้พอเสร็จแล้วหลวงอาตมาก็ไปค้นตำราการปฏิบัติกรรมฐานไปพบข้อปฏิบัติอยู่บทหนึ่งคือการเพ่งกสิณทีนี้พอมาฉกคิดขึ้นมาว่าถ้าเราไปอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเรามีทางจะปฏิบัติสมาธิกรรมฐานได้ไหมก็มาได้ความคิดว่าเราจะเอาตัวครูของเรานั่นแหละเป็นเป้าหมายของการเพ่งกสิณพออาจารย์ผู้สอนเข้าไปนั่งหน้าห้องก็สำรวมจิตสำรวมใจส่งกระแสความรู้สึกไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์สายตาก็เพ่งที่ตัวอาจารย์ไม่ลดละเมื่อเราเพ่งอยู่ที่ตัวอาจารย์ความรู้สึกไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์อาจารย์ทำอะไรเราก็รู้หมดท่านยกมือเราก็รู้เอามือลงเราก็รู้เขียนหนังสือให้ดูเราก็รู้อธิบายอะไรให้ฟังเราก็เข้าใจเพราะเราสนใจในตัวอาจารย์ทีนี้พอฝึกหนักๆเข้าฝึกต่อเนื่องกันประมาณ7วันพอเสร็จแล้วเผลอๆก็โดนอาจารย์ตวาดท่านตวาดว่าเธอจะมามองฉันทำไมนักหนาก็เลยเรียนท่านว่าผมทำสมาธิโดยเอาตัวอาจารย์เป็นอารมณ์จิตถ้าหากว่าเธอเรียนสมาธิก็เชิญตามสบายจะเพ่งชั้นแหลกละเอียดเป็นจุนวิจุนไปก็เชิญอาจารย์ท่านบอกอย่างนี้ทีนี้ตอนต้นๆ นี่รู้สึกว่าสายตาและความรู้สึกไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์ไม่ยอมส่งไปไหนทีนี้หนักๆเข้าความรู้สึกนั้นกลับย้อนมารวมอยู่ที่ตัวของตัวเองมาเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตในเมื่อความรู้สึกย้อนมาเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตความแปลกมันก็บังเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรคือในขณะที่อาจารย์ท่านอธิบายอะไรให้ฟังพอท่านพูดจบลงปั๊บจิตของเราเนี่ยคาดคะเนล่วงหน้าได้ว่าต่อไปเขาจะพูดอะไรแล้วมันเป็นอย่างนั้นทุกๆตลอดเวลาตลอดชั่วโมงที่เราตั้งที่อยู่ในห้องเรียนพออาจารย์พูดจบประโยคนี้ปั๊บต่อไปมันรู้แล้วว่าอาจารย์จะพูดอะไรทีนี้เวลาไปสอบก็อ่านคำถามจบจิตมันก็วูบวาบไปคำตอบมันก็ผุดขึ้นแล้วก็เขียนเอาเวลาจะไปสอบจริงๆก็นั่งสมาธิคิดทบทวนหาบทเรียนว่าพรุ่งนี้เขาจะออกอะไรมาเป็นข้อสอบท่านก็ไปรู้ล่วงหน้าทีนี้เสร็จแล้วที่มันรู้ขึ้นมานั้นพอไปเข้าห้องเรียนจริงๆก็ออกมาจริงๆเขาสอบมาหากันเขาสอบประโยคแปลโดยพยัญชนะแปลโดยอัดแล้วก็มีสัมพันธ์มีบาลีไวยากรณ์แล้วก็มีการเขียนตามคำบอกรวมทั้งหมด4วิชาท
ทีนี้เสร็จแล้วสี่วิชาเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าหมดทีนี้เมื่อรู้แล้วก็ไปสอบไปซ้อมจนคล่องตัวจนจะจำได้ติดปากพอไปเข้าห้องสอบก็ไปเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอาจนได้พูดตลกตลกกับลูกศิษย์ทุกวันนี้ว่าผมนี่เป็นมหาเพราะฝันคือว่ามันฝันไปว่าเขาจะออกที่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้ท่านที่กำลังเป็นนักศึกษาอยู่ลองจดจำเอาไปปฏิบัติดูพออาจารย์เดินเข้ามาหน้าห้องเพ่งสายตาส่งความรู้สึกไปที่ตัวอาจารย์อย่าเอาใจไปอื่นอย่าเอาสายตาไปอื่นเมื่ออาจารย์สอนอะไรเราตั้งใจฟังตั้งใจกำหนดรู้ตามท่านจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรอยู่ให้อยู่ในความสนใจของเราตลอดเวลาแล้วเราจะได้สมาธิได้สติปัญญาสนับสนุนการศึกษาสมาธิอันนี้เราจะนำไปใช้ประโยชน์เมื่อเรียนจบไปแล้วไปทำงานทำการเราสามารถที่จะนำสมาธิอันนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นหลักการของการปฏิบัติสมาธินี่เราจึงแบ่งได้เป็นสองหลักหลักสาธารณะทั่วไปหลักสาธารณะทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจโดยเรายึดเอาการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตให้ฝึกสติรู้อยู่กับเรื่องปัจจุบันโดยเฉพาะเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเพราะว่าเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะจิตเป็นผู้สั่งหลักธรรมะบอกว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสสามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจดังนั้นสิ่งใดที่ใจมันคิดว่าจะทำคิดว่าจะเดินมีสติรู้คิดว่าจะนั่งมีสติรู้คิดว่าจะนอนมีสติรู้คิดว่าจะเดินมีสติรู้ทำดื่มทำพูดคิดอะไรต่างๆมีสติรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราวิจัยงานวิจัยการอะไรต่างๆให้นึกว่าเวลานี้เรากำลังพิจารณากรรมฐานเราเขียนหนังสือเราก็นึกว่าเวลานี้เรากำลังปฏิบัติกรรมฐานไม่ว่าเราจะทำอะไรทั้งนั้นให้มีสติอย่างเดียวอันนี้เป็นบทการฝึกสมาธิโดยสาธารณะทั่วไปไม่เลือกการไม่เลือกเวลาและไม่มีอุปสรรคอันใดที่จะมาขัดข้องอย่างสมมติว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักธุรกิจเป็นนักทำงานบางทีบางท่านบ้านอาจจะอยู่ไกลที่ทำงานบังเอิญวันไหนนอนตื่นสายอยากจะนั่งสมาธิก็เป็นห่วงเวลาทำงานจะไปทำงานก็เสียดายอยากนั่งสมาธิระหว่างสมาธิกับการทำงานของเรามันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคขัดคอกันทีนี้ในฐานะที่เราเป็นชนชั้นปัญญาชนเรามาช่วยกันคิดหาวิธีการทำสมาธิโดยไม่มีอุปสรรคขัดข้องจริงอยู่บางท่านอาจจะคิดว่าการฝึกสมาธิแบบนี้มันเป็นเรื่องง่ายเกินไปแต่ความจริงอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทีเดียวแต่ว่าถ้าเราฝึกได้แล้วมันจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเราไปนั่งหลับตาภาวนาพุทโธหรือนมาพาทะไปเดียวเดียวก็เห็นนรกเห็นสวรรค์ขึ้นมาได้บางทีไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าการทำแบบนั้นก็เป็นเรื่องของสมาธิแม้ว่าเราจะปฏิบัติโดยวิธีอื่นจิตสงบมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามอย่างบางทีสมัยก่อนนี่อาตมานี่เคยนั่งสมาธิจิตสงบตั้งแต่เที่ยงคืนจนกระทั่งถึง2 โมงเช้า
ทีนี้พอเสร็จแล้วมันก็ยังแก้ไขปัญหาด้านจิตใจยังไม่ได้จิตไปสงบนิ่งมันเป็นฐานที่สร้างพลังงานไปอัดพลังงานเอาไว้แต่มันยังไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้จักอุบายแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้แต่การสร้างพลังงานทางจิตเท่านั้นเราอาศัยความสงบเช่นนั้นเวลาออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วพออารมณ์อันใดมากระทบถ้าล้างอยู่มันก็อยู่ถ้าล้างไม่อยู่แล้วมันจะไปอย่างแรงบางทีโมโหขึ้นมาทะเลาะกับเพื่อนฝูงเนี่ยฝาไม้กระดานกระจีเนี่ยฟัดทีเดียวพังเป็นแผลไม่ทราบว่ามันเอาพลังงานมาจากไหนเวลามันฟุ้งมันฟุ้งใหญ่แต่ถ้ายับยั้งไว้ได้มันก็ดีไปแต่ถ้าเอาไว้ไม่ได้มันไปแรงไปแรงจนกระทั่งบ้านเรือนพังเช่นอย่างบางทีเพื่อนๆเขานั่งสมาธิ กำหนดจิตทักเดียวไม่ถึง5นาทีเอาไฟทูบตีก็ไม่รู้สึกเก็บพอจิตมันเข้าสมาธิอย่างละเอียดแต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วกระโถนบินเอ่ยกาน้ำบินเอ่ยเพราะสมาธิคือความสงบนิ่งของจิตนี่มันไม่มีการผ่อนคลายเพราะว่าพอนั่งสมาธิจิตสงบแล้วพอจิตถอนจากสมาธิก็รีบออกจากที่นั่งสมาธิทันทีแล้วไม่คอยปล่อยให้จิตมันมีการผ่อนคลายดังนั้นถ้าสมมติว่าท่านผู้ใดทำสมาธิจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างดีแล้วพอออกจากสมาธิมาอย่าเพิ่งดีใจให้นั่งอยู่ก่อนอย่าเพิ่งออกจากที่นั่งสมาธิเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมันเกิดความคิดอันใดขึ้นมาปล่อยให้มันคิดไปเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดไปสักพักหนึ่งจึงค่อยหยุดนั่งสมาธิอันนี้คือวิธีปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตสงบบางทีจิตสงบนิ่งนิ่งนิ่งเข้าไปสู่จุดสงบสงบถึงขนาดที่บางครั้งร่างกายตัวตนมันหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสบายอยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วทำทีไรมันก็เข้าไปสู่ความสงบอย่างนั้นแต่เมื่อมันสงบหนักๆเข้าภายหลังมันไม่ยอมเข้าไปสู่ความสงบมันมาป้วนเปลี่ยนอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจบางทีรู้สึกรำคาญนึกว่าภูมิจิตของตัวเองเสื่อมแล้วมัวแต่จะไปบังคับให้มันเข้าไปสู่ความสงบนิ่งอย่างเดิมพอเกิดมีการบังคับมันก็ยิ่งดิ้นรนใหญ่ลองผลสุดท้ายในเมื่อหมดความสามารถที่จะบังคับให้มันหยุดนิ่งภายหลังก็มาลองปล่อยดูอ้าวแกจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกปล่อยให้มันคิดไปคิดไปคิดไปกำหนดสติตามรู้ไปหนักๆเข้ามารู้สึกเพลิดเพลินกับความคิดพอคิดไปปีติมันบังเกิดขึ้นความสุขมันก็เกิดขึ้นแล้วจิตมันก็ไปจดจ้องอยู่กับอารมณ์จิตที่เกิดดับอยู่ภายในจิตตลอดเวลาลงผลสุดท้ายพอคิดไปสุดช่วงมันหยุดคิดเข้าไปสู่ความสงบนิ่งร่างกายหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นสว่างสวัยอยู่จึงมาจับแพทย์บันไดว่าอ๋อนี่หลักทางเดินเพราะมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วภายหลังเราอาจจะเกิดความคิดมากขึ้นมาควรจะได้ปล่อยให้มันคิดไปบ้างแต่ให้มีสติตามรู้ไปมันจะคิดอะไรไปเหนือไปใต้ก็ปล่อยให้มันคิดไปเลยแต่ว่ามีสติตามรู้ไปในเมื่อปล่อยให้มันคิดไปอย่างนั้นสติกำหนดตามรู้ไปแล้วมันก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจดจ้องอยู่กับอารมณ์จิตที่เกิดดับทุกขณะจิตจึงไม่ได้ความรู้ตามหลักวิชาขึ้นมาว่าตัวที่จิตมันคิดไม่หยุดนั่นคือวิตก
สติที่รู้พร้อมอยู่นั่นคือตัววิจารณ์ในเมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์ปีติและความสุขมันก็บังเกิดขึ้นได้แล้วความเป็นหนึ่งคือจิตกำหนดรู้อารมณ์จิตอยู่เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็เรียกว่าความเป็นหนึ่งเมื่อมันคิดไปสุดช่วงมันแล้วมันหยุดคิดมันก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกับที่เราบริกรรมภาวนามาอันนี้คือความเป็นจริงเป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติทั้งหลายท่านผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติก็คือว่าเอาละสำหรับผู้ที่ตั้งต้นจะปฏิบัติใหม่นะผู้ที่ยังไม่เข้าใจหลักการเราอาจจะยึดคำพูดคำใดคำหนึ่งมาท่องไว้ในใจเช่นพุทโธเป็นต้นหรือจะท่องพุทโธพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกเราอาจจะยึดคำพูดคำใดคำหนึ่งมาท่องไว้ในใจเช่นพุทโธเป็นต้นหรือจะท่องพุทโธพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกในหลักปฏิบัติเบื้องต้นอยู่ที่ตรงนี้ในขณะที่เราปฏิบัตินั้นหน้าที่ของเรากำหนดรู้ลมหายใจกับนึกพุทโธไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดอย่างอื่นอย่าไปให้มีอาการข่มจิตบังคับจิตให้สงบแต่เราประคับประคองจิตให้นึกอยู่ที่พุทโธกับรู้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกความสงบหรือไม่สงบให้เป็นหน้าที่ของจิตแต่หน้าที่การประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์เป็นหน้าที่ของเราเมื่อเราประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์บางทีลมหายใจอาจจะเร็วขึ้นหรือปรากฏว่าลมหายใจมันแรงขึ้นทีขึ้นเรากำหนดรู้จิตของเราอยู่เฉยๆอย่าไปตื่นใจอย่าไปเอกใจมันจะเป็นอย่างไรปล่อยให้มันเป็นไปบางทีลมหายใจอาจจะแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงผู้ภาวนาจะรู้สึกตกใจว่าใจมันจะขาดเดี๋ยวจะไม่มีการหายใจความที่ลมหายใจมันแรงขึ้นหรือทีขึ้นเป็นกิริยาที่จิตเอาใจใส่ต่อลมหายใจความที่จิตแผ่วลงความที่ลมหายใจเบาลงแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเป็นอาการที่จิตค่อยสงบลงไปทีละน้อยละน้อยละเอียดลงไปเมื่อจิตสงบละเอียดอารมณ์ก็ละเอียดหนักๆเข้าลมหายใจแผ่วลงแผ่วลงจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่หายใจเมื่อไม่หายใจจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆร่างกายค่อยจางไปจางไปในที่สุดลมหายใจหายขาดไปร่างกายก็หายไปด้วยยังเหลือแต่จิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยอยู่ร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้วนี่วิธีทางความเป็นไปของสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้น ทีนี้ในขณะที่เรากำลังนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นหรืออะไรก็ได้ที่ท่านนึกเอายึดเอามาเป็นอารมณ์จิตยบหนอพองหนอสัมมาระหังพุทโธสวากขาโตหรือมรณังอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมานึกซ้ำอยู่ในจิตของท่านในขณะที่จิตมันนึกซ้ำนึกอยู่นั่นปล่อยให้มันนึกไปแต่ถ้าหากว่าจิตมันปล่อยวางทิ้งคำที่มันนึกอยู่นั้นไปคิดอย่างอื่นขึ้นมา มันเกิดความคิดของมันขึ้นมาเองแล้วปล่อยให้มันคิดไปเหมือนกันแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปคำบริกรรมภาวนาที่เราตั้งใจนึกอยู่เป็นสิ่งที่เราหาอารมณ์มาป้อนให้จิตเราจะต้องทำงานถึงสองอย่างพร้อมกันไปคือ 1. หาอารมณ์มาป้อนให้จิตประการที่ 2.
มีสติควบคุมจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนานั้นเราทำงานสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าหากว่าจิตทิ้งอารมณ์ที่เรามาป้อนให้เขาเข้าไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาสุดแท้แต่เขาจะคิดเรื่องอะไรเราปล่อยให้เขาคิดไปหน้าที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเท่านั้นในเมื่อเราตามรู้ความคิดไปเขาจะคิดไปแบบไหนอย่างไรก็ตามคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมปล่อยให้คิดไปเลยกายก็หายไปด้วยยังเหลือแต่จิตนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างไสวอยู่ร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้วในวิถีทางความเป็นไปของสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้น ทีนี้ในขณะที่เรากำลังนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นหรืออะไรก็ได้ที่ท่านนึกเอายึดเอามาเป็นอารมณ์จิตยบหนอพองหนอสัมมาระหังพุทโธสวากขาโตหรือมรณังอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านมานึกซ้ำอยู่ในจิตของท่านในขณะที่จิตมานึกซ้ำนึกอยู่นั่นปล่อยให้มันนึกไปแต่ถ้าว่าจิตมันปล่อยวางทิ้งคำที่มันนึกอยู่นั้นไปคิดอย่างอื่นขึ้นมา มันเกิดความคิดของมันขึ้นมาเองแล้วปล่อยให้มันคิดไปเหมือนกันแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปคำบริกรรมภาวนาที่เราตั้งใจนึกอยู่เป็นสิ่งที่เราหาอารมณ์มาป้อนให้จิตเราจะต้องทำงานถึงสองอย่างพร้อมกันไปคือ 1. หาอารมณ์มาป้อนให้จิตประการที่ 2. มีสติควบคุมจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนานั้นเราทำงาน2อย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าหากว่าจิตทิ้งอารมณ์ที่เรามาป้อนให้เขาเข้าไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาสุดแท้แต่เขาจะคิดเรื่องอะไรเราปล่อยให้เขาคิดไปหน้าที่เหลืออยู่อย่างเดียวคือให้มีสติกำหนดตามรู้ไปเท่านั้นในเมื่อเราตามรู้ความคิดไปเขาจะคิดไปแบบไหนอย่างไรก็ตามคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมปล่อยให้คิดไปเลยไม่ต้องไปห้ามแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ไปพอไปสุดช่วงเขาหยุดคิดปั๊บจิตจะสงบนิ่งสว่างมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นอันนี้ลองไปทำดูแต่เราจะได้ยินว่าเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นอยู่ถ้าจิตทิ้งพุทโธปั๊บให้ดึงมาหาพุทโธอีกเมื่อจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นให้ดึงมาหาพุทโธอีกทีนี้อันนี้เราไม่ต้องในเมื่อจิตทิ้งพุทโธปั๊บถ้าจิตว่างอยู่เฉยๆปล่อยให้ว่างอยู่ไม่ต้องนึกอะไรแต่ถ้าจิตเกิดมีความคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้คือว่าให้รู้อยู่ในทีถ้าพอจิตคิดขึ้นมาปั๊บเราตั้งใจกำหนดรู้ปั๊บเขาจะหยุดนิ่งทันทีทีนี้เมื่อเขาหยุดนิ่งเราก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นพอเขาคิดขึ้นมารู้ทันทีพอว่างรู้ว่างพอคิดรู้คิดว่างรู้ว่างคิดรู้คิดสลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งรู้สึกว่าตัวคิดก็คิดไม่หยุดตัวตามรู้คือสติก็ตามจดจ้องกันไปไม่ลดละบางทีในทำนองนี้ตัวคิดก็คิดไปตัวตามรู้ก็รู้ไปบางทีอาจจะมีอีกตัวหนึ่งมาสงบติ้งอยู่ภายในตัวในร่างกายของเรามันกลายเป็น3มิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมอีกมิติหนึ่งมานิ่งอยู่ภายในใจกลางตัวอันนี้เป็นไปได้ไหมได้หรือไม่ได้ก็รับฟังเอาไว้แต่เมื่อท่านปฏิบัติไปจะรู้เองการปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเช่นเดียวกันกับพวกท่านวิจัยงานเกี่ยวกับเรื่องวัตถุนั่นแหละในเมื่อผสมแร่ธาตุเคมีต่างๆมันสมดุลกันขึ้นมามันจะแสดงปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา
จิตกับกายของเรากับอารมณ์ของเราเนี่ยในเมื่อมันสัมผัสกันหนักๆเข้าเมื่อมันได้ที่มันก็จะแสดงปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเองซึ่งมันเป็นผลงานดังนั้นในขณะที่เราตั้งใจปฏิบัติอยู่นี่จึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปบังคับจิตให้หยุดนิ่งและไม่จำเป็นที่จะต้องไปบังคับจิตให้เกิดความรู้หน้าที่ของเราเพียงแต่ว่าทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกและเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกผลงานมันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าหากว่าอาการของสมาธิที่จิตสงบปุ๊บว่าสว่างดังที่กล่าวยังไม่เกิดขึ้นเราจะได้พลังงานทางสติแต่เมื่อเราฝึกอบรมไปบ่อยๆจนคล่องตัวชำนิชำนาญในบางครั้งจิตของเราจะสงบปุ๊บว่าลงไปแล้วสว่างขึ้นมาบางทีพอสงบปั๊บแล้วความคิดมันจะเกิดพุ่งขึ้นมาอย่างพวกท่านทั้งหลายมีเป็นนักวิชาการเป็นนักเรียนที่มีความรู้มากๆเนี่ยพอจิตสงบปั๊บลงไปมันจะไปค้นคิดอยู่ในหลักวิชาการหรืองานในหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมันไม่ไปที่อื่นแต่นักปฏิบัติทั้งหลายหาว่าจิตของเราคิดออกไปนอกลู่นอกทางแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันอาศัยความคล่องตัวอยู่ในทางใดมันจะวิ่งไปในทางนั้นอย่างสมมติว่าจิตสงบแล้วมันมาวิจัยงานทางวิทยาศาสตร์อยู่งานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอารมณ์จิตที่วิจัยอยู่ด้านใช่ธรรมะหรือไม่ในเมื่อจิตไปวิจัยอยู่กับงานวิทยาศาสตร์มันจะไม่ออกนอกลู่นอกทางหรืออันนี้ต้องทำความเข้าใจในกายของเรานี่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจตามีหน้าที่ดูหูมีหน้าที่ฟังลิ้นมีหน้าที่รู้รสกายมีหน้าที่สัมผัสใจมีหน้าที่นึกคิดสิ่งใดที่เป็นความคิดสิ่งนั้นคือธรรมารมณ์เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาการเรื่องวิชาธรรมะเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่จิตมันเอามาเป็นอารมณ์คิดถือว่าเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นเป็นธรรมารมณ์ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าในขณะที่จิตของเรามันคิดเราปล่อยให้มันคิดไปแต่มันไม่มีความสงบมันจะได้ประโยชน์อะไรอย่าลืมว่าความคิดคืออาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตเมื่อจิตของเรามีความคิดเราปล่อยให้คิดไปแต่มีสติกำหนดตามรู้ไปในเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ความคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าความคิดอะไรมันเกิดขัดข้องขึ้นมาเกิดความดีใจเสียใจเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาก็มองเห็นทุกข์อริยสัจในลองกำหนดดูให้ดีถ้าหากเราจะไปยึดแต่เพียงตำราบางทีเราอาจจะมีความสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาประเทศที่กรุงเทพเนี่ยมีใครเขาถามบ่อยๆบางอาจารย์มาสอนยกหนอพองหนอบางอาจารย์มาสอนสัมมาอรหังบางอาจารย์มาสอนพุทโธแต่ละอาจารย์ก็มีความคิดเห็นขัดแย้งกันคือความเห็นไม่ลงรอยกันถ้าท่านจะคิดว่าปัญหานี้เพราะอะไรคำตอบก็คือว่าคนที่ทำสมาธิไม่เป็นมาเจอกันเข้าก็เกิดมีปัญหาขัดคอกันคนหนึ่งทำเป็นอีกคนหนึ่งไม่เป็นมาเจอกันเข้าก็มีปัญหาขัดคอกันถ้าต่างคนต่างเป็นไม่เถียงกันเป็นอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำสมาธิเป็นสมาธินี่ใครทำแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นคนละอย่างเป็นคนละตำราภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิลงไปแล้วมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกันหมดทีนี้ถ้าว่าจิตละปีติสุข
ยังเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาจิตมันก็นิ่งว่างสว่างร่างกายตัวตนหายไปหมดเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันหมดอย่าไปข้องใจเพราะงั้นนักปฏิบัติสมาธินี่ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองหลักเบื้องต้นบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นเอาไว้ก่อนถ้าใครยังไม่เข้าใจวิธีการกำหนดอารมณ์จิตของตนเองก็ท่องพุทโธพุทโธเป็นต้นหรือสัมมาอรหังยกหนอพองหนอก็แล้วแต่ที่ท่านถนัดท่องมันทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำท่องได้ตลอดเวลาแม้แต่เข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ท่องได้ไม่บาปบางท่านบอกว่าไปภาวนาอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวบาปพี่กราบจะกินอะไรทำรองนี่อย่าไปเข้าใจผิดธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ทำเข้าความเข้าใจกว้างๆได้กล่าวแล้วว่าเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อท่านมาฝึกสติให้รู้พร้อมอยู่กับอารมณ์จิตในปัจจุบันนี้คือการฝึกสมาธิสำคัญตรงเวลาที่ท่านอยู่ว่างๆคนเดียวหรือเวลานอนพอนอนลงไปคนทำงานต้องคิดโน่นคิดนี่แต่คนทั้งหลายชักจะรำคาญความคิดไม่อยากจะให้มันคิดถือว่าความอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยมันสบายแล้วเมื่อนอนลงไปเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้มันคิดไปเถอะมันจะคิดไปเหนือไปใต้ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้เรื่อยไปจนกระทั่งเรานอนหลับถ้าหากว่าจิตของเรายังไม่มีพลังพอหลับปุ๊บลงไปก็นอนหลับมืดธรรมดาแต่ถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันไปทุกวันทุกวันพอหลับปุ๊บลงไปเราจะรู้สึกว่านอนไม่หลับทั้งคืนบางทีก็ไปรู้สึกตัวอยู่แต่จิตยังไม่สว่างทีนี้เมื่อฝึกหนักๆเข้าพอหลับปุ๊บลงไปจิตมันจะสว่างโปร่งขึ้นมาแล้วมีงานการอันใดที่ขัดข้องที่เราแก้ปัญหาไม่ตกมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจะไปค้นคว้าพิจารณาแก้ไขปัญหาในขณะที่นอนหลับแล้วจะแก้ปัญหานั้นตกไปมันเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปในลักษณะอย่างนี้แม้ว่านั่งสมาธิอยู่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมามันก็คือฝันนั่นเองเช่นอย่างผู้นั่งสมาธิแล้วจิตสงบสว่างส่งกระแสจิตออกไปนอกมันก็มองเห็นรูปภาพต่างๆนั่นก็คือฝันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิเราเรียกว่านิมิตมันมีวินัยข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมต้องอบัติมนุสธรรมที่ไม่มีในตนต้องอบัติปาราชิกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสมาธินี่อาตมาชอบใช้คำว่าฝันไปฝันนี่คนธรรมดาสามัญก็ฝันได้ถ้าเราไปบอกว่าเออนี่เป็นความรู้เป็นญาณเป็นฌานซึ่งเกิดในสมาธิแต่ถ้าหากว่ามันไม่เป็นจริงเผลอไปต้องอบัติปาราชิกไม่รู้ตัวแต่ใช้คำว่าฝันไปนี่มันป้องกันอาบัติได้ปลอดภัยเพราะคนธรรมดาก็ฝันได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราทำสมาธินี่จะทำด้วยวิธีใดก็ตามให้ระวังอย่างหนึ่งเมื่อทำสมาธิจิตสว่างกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกบางทีไปเห็นภาพนิมิตต่างๆบางทีก็เห็นพระสงฆ์ที่ทรงจีวรสวยงามอารามไปเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษแล้วแต่จิตมันจะโกหกเราขึ้นมานี่คือพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเรานี่คือโมกขัลลาสารีบุตรมาโปรดเราแล้วเราเผลอไปน้อมเอานิมิตที่เราฝันขึ้นมานั้นเข้ามาในตัวพอนิมิตนั้นเข้ามาถึงตัวปั๊บมันจะกลายเป็นการประทับทรงวิญญาณพอเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นอย่างไม่รู้สึกตัวเช่นอย่างบางท่านที่เข้าใจผิดทำสมาธิแล้ว
พอเห็นภาพท่านโมกขันลาเข้ามาก็เอาเข้ามาในจิตในใจท่านเป็นพระโมกขันลาพระสารีบุตรเข้ามาก็ท่านเป็นพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเข้ามาท่านเป็นพระพุทธเจ้าบางทีเห็นผู้ยิ่งใหญ่พระศิวะพระอะไรออกมาก็เข้าใจว่าท่านผู้วิเศษจะมาช่วยญาณช่วยฌานให้เราแก่กล้าขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เข้าใจผิดน้อมเอาเข้ามาในตัวก็กลายเป็นการทรงวิญญาณเปลี่ยนศาสนาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นหลักที่เราจะควรสังเกตการทำสมาธินี่เพื่อทำจิตให้สงบให้รู้ความจริงของกายของใจของเราเองว่าสภาพจิตของเรามีแนวโน้มไปในทางไหนทางเป็นทางบาปหรือทางบุญทางดีหรือทางชั่วทางผิดหรือทางถูกในเมื่อมันในมีแนวโน้มไปในทางไหนเราจะแก้ไขหรือไม่ถ้าเราจะแก้ไขก็อาศัยหลัก5ประการคือศีล5งดเว้นตามนั้นแล้วก็สร้างสมรรถภาพทางจิตให้มีความมั่นคงให้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาประจุพร้อมที่จิตทำจิตให้เป็นปกติตลอดเวลาแล้วเราจะได้ผลเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติสมาธินี่ทัดรู้สึกว่าปฏิบัติไปแล้วมันรู้สึกเบื่องานใช่ไม่ได้ปฏิบัติไปแล้วต้องรักงานมีครอบครัวรักครอบครัวยิ่งขึ้นมีเพื่อนมีฝูงรักเพื่อนฝูงยิ่งขึ้นแต่ความรักมันจะกลายเป็นความเมตตาปราณีมีความหมั่นขยันในหน้าที่การงานมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาดียิ่งขึ้นนี่จึงจะถือว่าปฏิบัติสมาธิแล้วได้ผลทีนี้เมื่อปฏิบัติสมาธิแล้วเบื่องานเบื่อการอยากจะลาออกไปบวชนั้นใช่ไม่ได้ยังไม่ถูกสติอยู่ที่ปลายอยู่ที่กายแล้วทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนมีอะไรแทงเข้าไปตรงแสกหน้าภายในเสมอปวดหัวก็ไม่ใช่ก็ปกติอยู่มันลวงเข้ามาภายในรู้สึกจะอยู่เหนือจมูกขึ้นไปหน่อยพูดไม่ถูกขณะเขียนอยู่นี่ก็ยังเป็นอยู่เลยอันนี้เป็นความรู้สึกโดยปกติแล้วความรู้สึกนี่มันเพ่งไปข้างหน้าแต่สิ่งที่รู้สึกว่าแทงๆเข้าตรงหน้าผากนั่นน่ะเป็นกระแสจิตที่เพ่งตรงออกไปทางหน้าผากมากพวกนักใช้พลังจิตเขาว่าพลังจิตนี่มันออกตรงหน้าผากระหว่างเหนือคิ้วขึ้นไปหน่อยตรงเนี้ยตรงกลางตรงแตกหน้านี่อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อทำนานๆเข้าอุปาทานความยึดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยจางหายไปแล้วจะกลายเป็นปกติบางทีเรานั่งสมาธิบางทีก็รู้สึกว่าถ้าเราส่งกระแสจิตขึ้นไปสูงมันก็ปวดศีรษะเพ่งออกทางหน้ามากมันก็รู้สึกมีอะไรเสียบแทงแต่ถ้ากดความรู้สึกให้ต่ำลงมามันก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่มาค้ำคอให้ก้มลงมาอันนี้มันเกิดอุปาทานที่เราปรุงขึ้นมาข้อต่อไปการกำหนดจิตตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกำหนดอย่างไรพระคุณเจ้าสิ่งที่ควรจะกำหนดตามรู้ตามเห็นเนี่ยเริ่มต้นแต่การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเราเดินรู้ว่าเราเดินเรายืนรู้ว่าเรายืนเรานอนรู้ว่าเรานอนเรานั่งรู้ว่าเรานั่งเรารับทานรู้ว่ารับทานจนกระทั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้ามากำหนดตามรู้ความคิดที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราทุกแต่ตลอดเวลาทำสติตัวเดียวตามรู้สิ่งเหล่านั้นตลอดไปนี่คือการกำหนดตามรู้อาการทั้งภายในและภายนอกภายนอกก็คือการไหวกายภายในก็คือการไหวจิตของท่านต่อไปตามที่กล่าวว่าจิตหรือวิญญาณเดิมนั้นเป็นประพัดสอนซึ่งหมายว่าจิตวิญญาณก่อนที่จะเข้าปฏิสนธิ
คนเมื่อตายแล้ววิญญาณหรือจิตจะออกจากร่างไปพร้อมกับนำกรรมชั่วกรรมดีไปปฏิสนธิในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพัดสอนเพราะมีกิเลสจิตประพัดสอนได้ในภาสิตที่ว่าประพัดสลัมมิสังทิกเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมคำว่าประพัดสอนของจิตในขั้นนี้เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาดผ้าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะดูดสิ่งสกปรกคือสีย้อมได้จิตประพัดสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอายตนะมาเป็นส่วนประกอบเช่นจิตของคนเราเมื่อออกจากร่างไปมีแต่จิตดวงเดียวยังไม่ถือปฏิสนธิก็มีแต่จิตล้วนล้วนจิตล้วนล้วนที่ไม่มีอวัยวะประกอบคือยังไม่มีร่างกายมันทำอะไรไม่สำเร็จมีแต่ล่องลอยอยู่เสมออยู่เฉยๆทีนี้เมื่อกรรมที่เราได้ทำไว้ในภพนี้ชาตินี้ได้หนุนส่งให้จิตดวงที่ไม่มีตัวนั้นไปเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้สึกไม่คิดไปตามประสาทของร่างกายที่มันก่อภพก่อชาติขึ้นในเมื่อมันยังไม่มีตัวมันก็มีมันก็เป็นจิตประพัดสอนแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์สะอาดเหมือนจิตสำเร็จอนิพพานข้อที่สองพระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่มรณภาพแล้วจิตหรือวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ใดไม่ทราบเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟมันลอยไปอยู่ณที่แห่งใดสำหรับผู้เป็นผู้ที่มิใช่พระอรหันต์เมื่อตายไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หรือไม่ว่าจิตหรือวิญญาณของผู้นั้นไปอยู่ที่แห่งใดข้อ3หลักที่ว่าวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนิจจังตายแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดไปหรือจิตวิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับร่างกายนี่แปลว่าวิญญาณนั้นเที่ยงถ้าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณก็ย่อมตายไปพร้อมกับร่างกายอันนี้ขอตอบข้อที่สองก่อนพระองค์พระพุทธองค์กล่าวว่าพระอรหันต์ที่ตายแล้ววิญญาณไปอยู่ที่แห่งใดหรือจะเปรียบเหมือนควันไฟที่ลอยไปในอากาศซึ่งไม่ทราบว่าควันไฟไปอยู่ที่แห่งใดอันนี้ตอบยากสักหน่อยเพราะว่าผู้ตอบก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ แต่จะขอเอาคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันมาตอบท่านเจ้าคุณอุบาลีสิริจันโทจันท่านตอบท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอรหันต์ผู้สำเร็จพระนิพพานแล้วอยู่เหนือโลกเพราะขั้นแห่งธรรมมีโลกียธรรมมีโลกุตตรธรรมสภาพจิตของท่านผู้ใดยังคล้องอยู่ในโลกียังมีกิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสภาพจิตของผู้ปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอุปาทานได้ขาดสิ้นแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่ถือว่าโลกนี่เป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแม้จะมีร่างกายอาศัยโลกนี้อยู่แต่สภาพจิตก็เพียงแต่ว่าอาศัยร่างกายอยู่จนกว่าวิบากกรรมจะสิ้นไป และความสำคัญมั่นหมายที่จะยึดถือสิ่งใดนั้นไม่มีความผูกพันในโลกไม่มีท่านเจ้าพระคุณอุบาลีจึงว่าจิตพระอรหันต์อยู่เหนือโลกเหนือที่ตรงไหนเหนือสมมติบัญญัติว่าเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาอันนี้เป็นคำตอบของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีแต่ไม่ใช่คำตอบของหลวงพ่อพุทธนะหลวงพ่อพุทธเอาไว้ตอบต่อเมื่อดวงจิตอยู่เหนือโลกแล้วจึงจะมาให้คำตอบอีกทีนึง ข้อที่3หลักที่ว่าวิญญาณังอนิจจังเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องตายไปกับปินาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงเมื่อคนตายไปแล้วจิตหรือวิญญาณไปหาที่เกิดใหม่เมื่อจิต
วิญญาณไม่ตายไปพร้อมกับตายก็แปลว่าวิญญาณนั้นเที่ยงอันนี้วิญญาณังอนิจจังเนี่ยคำว่าวิญญาณนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งวิญญาณเกิดรู้ขึ้นในขณะที่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกันเข้าเช่นตากระทบกับรูปเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักขุวิญญาณแล้วก็แต่ละทวารทวารมีสิ่งกระทบโสตวิญญาณคานะวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรู้ทางหูตาลู่ทางหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันธ์ 5สัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้ง5นี้อาศัยรูปเป็นแดนเกิดเมื่อโลภยังปรากฏอยู่ความรู้สึกมีสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรู้ทางทวาร6ยังปรากฏอยู่ทีนี้เมื่อร่างกายอันนี้ตายสาบสูญลงไปแล้วทวาร6ตาหูจมูกลิ้นกายก็สลายตัวไปยังเหลือแต่วิญญาณอีกตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณก็หมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวรับรู้สิ่งที่มากระทบนั่นเองแต่ลักษณะของปฏิสนธิวิญญาณนี้มีลักษณะสักแต่ว่ารู้จักไปผุดไปเกิดรู้จักไปปฏิสนธิรู้จักจุติยังเป็นวิญญาณังอนิจจังอยู่เหมือนกันเพราะยังเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติซึ่งย่อมจะเป็นไปตามกฎของกรรมทำกรรมดีไปดีทำกรรมชั่วไปชั่วเช่นอย่างเวลานี้เราเกิดเป็นมนุษย์ภพหน้าอาจจะเกิดเป็นเทวดาต่อไปเกิดเป็นพระอินทร์ถ้าถึงคราวสวยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าวิญญาณังอนิจจังคือภพที่เกิดมันยังไม่แน่มีคติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมายดิฉันเป็นผู้ใคร่ปฏิบัติด้วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประการจึงขอกราบเรียนพระคุณเจ้าจิตที่เกิดดับนั้นดิฉันเข้าใจขณะที่กำลังขณะที่ทำสมาธิอยู่จิตนั้นจิตนั้นเกิดไปคิดเกิดไปคิดเรื่องหนึ่งขึ้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามรู้ถ้ารู้เรื่องหนึ่งจิตของเราก็ตามรู้อย่างนี้เรียกว่าจิตเกิดดับใช่ไหมคำว่าจิตเกิดดับเนี่ยหมายถึงจิตเปลี่ยนอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นขณะนี้จิตอยู่กับกระดาษสีขาวมาใช้อยู่กับสีเขียวเปลี่ยนจากขาวเป็นเขียวตายจากขาวแล้วก็มาเกิดเป็นเขียวอันนี้เรียกว่าจุติปฏิสนธิของจิตในวาระจิตหนึ่งแล้วก็เป็นเกิดดับเกิดดับในวาระจิตหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าเกิดดับเกิดดับนี่หมายถึงจิตเกิดรู้อารมณ์สิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเกิดปล่อยวางอารมณ์สิ่งนี้ไปเรียกว่าดับอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่าเกิดอารมณ์นี้ดับไปเรียกว่าดับเรียกว่าจิตเกิดดับเกิดดับ อันนี้เป็นจิตเป็นความเกิดดับในช่วงสั้นซึ่งเป็นลักษณะเป็นอารมณ์ของผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดรู้ในปัจจุบันการทำสมาธิเป็นเวลานานปีหากยังไม่เห็นนิมิตต่างๆอย่างผู้อื่นนั้นเป็นเพราะทำสมาธิยังไม่ถูกต้องวิธีแต่ดิฉันเองพยายามนั่งไม่ท้อถอยเรื่องของนิมิตนี้มักจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังใจอ่อนมีอารมณ์ไหวง่ายถ้ายิ่งคนใจอ่อนอยากเห็นนิมิตง่ายๆแล้วก็พอนั่งบริกรรมภาวนาลงแล้วก็พอจิตรู้สึกสงบเคลิ้มบ้างลงไปส่งกระแสจิตออกไปนอกแล้วจะเห็นภาพนิมิตต่างๆแต่ขอบอกว่าการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากจะทำให้จิตของเรามันหลง
การภาวนานั้นจะมีนิมิตเกิดขึ้นก็ตามไม่มีก็ตามอย่าไปใฝ่ฝันอยากจะรู้จะเห็นนิมิตนั้นๆความมุ่งหมายของการภาวนานี่หนึ่งให้จิตสงบลงไปเพื่อจะรู้เห็นสภาพความจริงของจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรทีแรกเห็นความสงบของจิตและความฟุ้งซ่านของจิตก่อนเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเห็นลักษณะจิตที่สงบว่างๆไม่มีอะไรเราออกจะใกล้จะรู้ความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมในลักษณะที่เรียกว่าประพัทธลมิทังภิกขเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัทสอนคือจิตดั้งเดิมของเราทีนี้ในเมื่อจิตท่านอยู่ว่างๆเป็นธรรมชาติประพัทสอนนั้นมีความรู้สึกสบายไหมมีความรู้สึกทุกข์ไหมให้มันรู้มันเห็นอันนี้เมื่อเจตันออกจากสภาวะจากนั้นมารับรู้อารมณ์แล้วมันยึดไหมมีความทุกข์ไหมฟุ้งซ่านไหมเดือดร้อนไหมให้รู้ให้เห็นกันที่ตรงนี้เรื่องนิมิตต่างๆนั่นจะเห็นหรือไม่เห็นไม่สำคัญแต่ถ้าใครจะเห็นได้ก็ดีถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจอย่าไปปรารถนาอยากจะเห็นนิมิตเป็นภาพเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนั้นมันเป็นเพียงทางผ่านของจิตเท่านั้นจะรู้จะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามขอให้มีจิตสงบรู้สภาพความเป็นจริงของจิตและอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิต